สุดภูมิใจโกติอารามบอยโพสต์ซึ้งหลังลูกชายได้ทุนนักบาสเยาวชนนี่แหละหัวอกคนเป็นพ่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรตลกชื่อดังที่มีความสามารถมากๆสำหรับโกติอารามบอยและเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวยิ่งกว่าสิ่งใดโดยที่เรามักจะได้เห็นภาพของโกติกอดหอมกับคุณแม่อยู่บ่อยครั้งแต่อีกด้านของโกติก็มีลูกชายซึ่งโกติได้อุปการะไว้ตั้งแต่10ปีก่อนคือน้องโอมเด็กชายอวยพรอ่อนละไม้โดยตอนที่พ่อแม่ของน้องโอมนั้นมีน้องพ่อแม่เองยังไม่พร้อมโกติเลยขอชีวิตน้องโอมไว้พร้อมกับส่งเสียเล่าเรียนล่าสุดโกติได้โพสต์เล่าเรื่องสุดประทับใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อน้องโอมได้รับคัดเลือกเป็นนักบาสเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพ่อคนนี้เป็นอย่างมากซึ่งโกติได้ระบุข้อความว่าวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับกับความดีใจและความตื้นตันใจจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดลำบากครับเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายอวยพรอ่อนละไม้หรือน้องโอมอายุ12ปีเขาเรียกหนูว่าปาโจ๊กตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดจริงๆแล้วมันจะเรียกปาโก๊กแต่ถึงวันนี้ก็ยังปาโจ๊กอยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูดีใจครับแต่สิ่งที่หนูอยากอวดคือโอมไปคัดเลือกตัวนักบาสเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีจากคนที่มาคัดเลือกหลายสิบคนและโอมก็เป็นเด็กเพียงคนเดียวในรุ่นที่ได้ทุนในการเรียนฟรีจนจบม.6จากโรงเรียนแห่งหนึ่งครับหนูสัญญากับโอมว่าถ้าทำได้ปาโตจะซื้อรองเท้าบาสให้แล้ววันนี้ปาโตจัดให้แล้วนะลูกจากวันนั้นเมื่อ12ปีที่แล้วถ้าปาโตไม่ขอชีวิตหนูไว้วันนี้ก็คงไม่มีนักบาสสุดหล่อคนนี้เนาะถึงปาโจ๊กจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของโอมแต่ปาโจ๊กก็รักโอมนะครับตั้งใจฝึกฝนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เป็นคนดีของปาโจ๊กและทุกๆคนนะน้องโอมปาโจ๊กจะคอยเสพความสำเร็จของโอมไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันจะมีธงชาติไทยปิดที่หน้าอกของโอมนะครับเพื่ออนาคตของโอมเองและพ่อแม่ของโอมนะอย่าลืมที่ปาโจสอนนะลูกลงไว้เพื่อเตือนความทรงจำทั้งของปาโจและของโอมเนาะขอบคุณทุกคนที่ทนอ่านจนจบครับขอบคุณเรื่องราวและความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูอิ่มใจตื้นตันใจลูกบุญธรรมอารามบอยไม่ฝากร้านฝากงานนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ